ครับสวัสดีครับครูเปานะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้จะมาสอนในเรื่องที่สำคัญนะครับก็ในเรื่องของการนับห้องนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะว่าเอ๊ะการนับห้องมันคืออะไรนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเวลาที่เราได้เพลงมาเนี่ย1เพลงนะครับมีคอร์ดกีตาร์มาเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เนี่ยคอร์ดกีตาร์ที่ได้มานะครับจะไม่มีการแบ่งห้องเนาะจะไม่มีเส้นตัวนี้นะครับปกติที่ผมสอนหรือคอร์ดที่ผมไว้ให้ดาวน์โหลดนะครับมันก็จะมีตัวเป็นเส้นกั้นห้องเนี่ยตรงนี้เอาไว้นะครับใช่ไหมครับแล้วก็มันจะทำให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับข้อดีของการนับห้องนะครับถ้ามีการถ้าเรานับห้องได้เนี่ยถึงเราไม่เคยฟังเพลงนั้นนะครับเราก็จะสามารถเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีตัวเส้นกั้นห้องมาอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้เหมือนกับว่ายากนะครับในการต้องเคยฟังนะครับถึงจะรู้ว่าเพลงนี้เล่นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองสอนนะครับในลองทำความเข้าใจไปด้วยกันดูนะครับแล้วถ้าเกิดได้ดีเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะครับว่ามันคือยังไงที่ผมอธิบายเมื่อกี้นะโอเคแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็หลังจากที่ดูคลิปนี้เนี่ยอยากให้ไปลองแบ่งห้องนะครับตอนนี้จริงๆมีเพลงที่รีเควสต์เข้ามาเยอะมากนะครับก็ผมก็พยายามทยอยทำให้นะแต่ว่าจริงๆมันมีหลายงานด้วยมันก็เลยทำให้ตอนนี้ผมก็มาเล่นแบบฝึกเตรียมที่จะสอนพวกฟิงเกอร์สไตล์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับมันก็เลยต้องเตรียมเยอะนิดนึงนะครับทีนี้เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับการนับห้องเนี่ยจริงๆมันมาจากในส่วนของบรรทัด5เส้นนะครับที่มีมาแล้วก็มีกุญแจซอนที่เราเคยเห็นนะครับแล้วก็มันจะมีตัวกั้นห้องตัวนั้นแหละครับที่แบ่งไป1ห้องมีกี่จังหวะมีกี่จังหวะโดยปกติเพลงโบสถ์นะครับใน1ห้องมันก็มี4จังหวะก็คือการนับ1 2 3 4นั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้เขาเอาตัว5เส้นนั่นแหละครับออกก็จะเหลือแค่ตัวกั้นห้องอย่างเดียวนะครับว่าเนี่ยมีแค่กั้นตัวนี้นะว่าคอร์ด G เราก็จะรู้ว่าถ้ามีเขียนไว้อย่างนี้นะครับว่ากั้นห้องนี้ก็เราจะรู้ว่า G 4ครั้งนะครับแล้วก็นับจังหวะนะครับดีดลงอย่างเดียวกันก็ได้นะจะดีดลงดีดขึ้นนะครับแต่มันเหมือนกับเราตบมือนะครับ2 3 4นะครับซึ่งไอตัวที่เป็นตัวช่วยเราในการนับเนี่ยมันชื่อว่าเมทานอมนะครับเมทานอมเนี่ยก็จะช่วยให้เราได้นับแล้วก็มั่นคงมากขึ้นนะครับในตัวเมทานอมมันก็จะมีเป็นแอปฟรีนะครับที่ตัวที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวขึ้นแคปจอไว้ให้นะครับมันก็จะมีในส่วนของความเร็วเนี่ยครับส่วนของความเร็วที่คอยบอกเรานะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่ละอย่างอันนี้เนี่ยความเร็วตอนนี้มันอยู่ที่60ใช่ไหมครับเนี่ยครับมันก็จะคอยนับให้เรา1ห้องก็มี4จังหวะเนี่ยครับนี่คือความหมายของ1ห้องนะครับถ้าเป็นครึ่งห้องหมายถึงว่าใน4จังหวะนั้นน่ะก็แบ่งไปคนละ2จังหวะนะครับสมมุติมี G ไป C อย่างนี้นะครับอย่างละครึ่งห้องนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะหมายถึงว่า1แล้วก็4หรือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมี1ห้องเนี่ยมี3จังหวะก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราหมายถึงว่าแบ่งไปมี3คอร์ดอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องแบ่งไปอาจจะตัวนึงได้2จังหวะตัวนึงได้1จังหวะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะก็จะเป็นตัวอย่างประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น G 2จังหวะแล้วก็ D 1จังหวะ E minor 1จังหวะนะครับ3 4 2 3 5หรือมันอาจจะเป็น G 1จังหวะก็ได้ G 1จังหวะ D 1จังหวะนะครับแล้วก็ E minor 2จังหวะก็ได้นะครับ3 4 1 2 3 4 นี่ก็คือการแบ่งห้องคร่าวๆนะครับทีนี้ในส่วนของเมทานอมเนี่ยในความเร็วของมันนะครับเราถ้าเราฝึกกับเมทานอมได้เนี่ยก็จะเยี่ยมมากเลยนะครับเราจะรู้ว่าเราเปลี่ยนคอร์ดได้ทันไหมนะครับในการนับจังหวะใช่ไหมครับเพราะตัวนี้มันจะคอยบอกเราว่า2 3 4นะครับตัวที่เราจะเปลี่ยนคอร์ดเนี่ยครับอย่าง G ไป C ระหว่างที่4ไป1นั่นแหละครับ1 2ช่องว่างตรงนั้นนะครับเป็นจุดที่เราเปลี่ยนคอร์ดนี่ก็ถ้าเราเห็นภาพตรงนี้แล้วเราเข้าใจใช่ไหมครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเพลงนี้ว่ามันนับห้องหรืออะไรยังไงเนี่ยผมก็ใช้เมทานอมช่วยด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ทั้งหมดแต่ว่าส่วนใหญ่ผมอิงในส่วนของหลักการตบมือมากกว่านะครับสมมุติว่าถ้าเพลงนี้เนี่ยในตัวเมทานอมตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวเป็นเครื่องหมายแท็บนะครับในตัวแท็บตัวเนี้ยมันจะช่วยเปลี่ยนความเร็วให้เราสมมุติว่าเพลงนี้เนี่ยผมระหว่างที่ผมฟังเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเพลงชีวิตเราอยู่ในพระองค์นะครับที่ทุกคนรู้จักเนาะก็จะเป็นชีวิตอยู่ในพระองค์กำลังอยู่ในพระองค์ใช่ไหมครับมันก็จะมีความวางใจอยู่เหมือนถ้าเราตบมือตามครับอยู่ในพระองค์
ในพระ1 2 3 3 1 2 3 4อย่างเงี้ยผมก็เอาการตบมือตรงนี้แหละครับมาแท็บนะเพื่อผมจะได้รู้ความเร็วของเพลงเพื่อจะมาฝึกได้นะด้วยเพลงชีวิตอยู่ในพระองค์กำลังก็แท็บอันนี้นะครับอยู่ในพระอันนี้มันก็มาเป็น140กว่าเลยนะครับก็จะได้ความเร็วของเพลงคร่าวๆนะครับอันนี้148อยู่ในพระองค์กำลังอยู่ในพระซึ่งใหม่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปฝึกเพลงเร็วนะครับฝึกช้าๆก่อนแล้วก็ฝึกนับห้องจากเพลงช้าๆก็ได้นะครับแต่บางทีเพลงช้าเนี่ยมันอาจจะตบมือยากนิดนึงเนาะเนี่ยสมมติเหมือนเอาผมเอาอยู่เพลงนึงก็ได้นะครับสมมติเป็นเพลงเยซูใช่ไหมครับแล้วก็จะเห็นจังหวะอยู่ว่าพอผมดีดลงเวลาผมแท็บก็เหมือนกันนะครับเพื่อจะหาเนี่ยเยซูเหมือนเราตบมือไปเลยนะครับมันก็จะได้จังหวะคร่าวๆ1 2 3 4 1นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์คร่าวๆของการนับห้องนะครับแล้วก็เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถเล่นตามได้สมมุติว่ามีคอร์ดมา4คอร์ดให้ผมแบบนี้นะครับอยู่ๆโยนคอร์ดมาเลยนะครับแล้วผมไม่รู้จักเพลงนี้นะแล้วก็ไม่มีตัวกั้นห้องนะครับผมเล่นไม่ได้นะมาเป็นแค่แบบ G เพราะผมไม่รู้ว่า G อันนี้เนี่ยมันเป็นเต็มห้องหรือมันเป็นครึ่งห้องหรือมันอาจจะเป็น2ห้องก็ได้นะครับเพราะว่าไม่รู้เลยนะครับมันเขียนมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดใส่ตัวเป็นตัวห้องมาครับให้นะครับเป็นคอร์ด G D E minor C อย่างละ1ห้องอย่างเงี้ยผมเล่นได้เลยนะครับแล้วก็แค่บอกว่าเพลงนี้ช้าๆกลางๆหรือว่าเพลงเร็วนะครับผมก็จะสามารถซ้อมกับเมโทนอมได้ว่าโอเคถ้าช้าๆส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ70ประมาณนี้นะครับเนี่ยช้าๆถ้ากลางๆผมว่าเป็นเพลงกลางๆครับผมก็เซตไปที่100สัก110นี้ก็ได้นะ1 2 3ก็จะรู้ละโดยที่ไม่ต้องฝึกร้องเพลงนั้นเลยครับส่วนคนร้องก็หาจังหวะลงผมก็จะเล่นได้เลยนะครับหรือถ้าแบบบอกว่าเป็นเพลงเร็วผมก็ตีไป140 150อย่างเงี้ย1 2 3 4คือมันอาจจะเป็นเนี่ยครับเพลงเหนือโลกาก็ได้ใช่ไหมครับ1 2 3 เรายกย่องชนะพระองค์เราสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ไม่มีใครอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับว่าถ้าผมเองเนี่ยไม่รู้จักเพลงนั้นนะครับแล้วมีคอร์ดให้มาเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีตัวแบ่งห้องเนี่ยผมก็เล่นไม่ได้นะครับทีนี้ตัวแบ่งห้องเนี่ยเลยมีประโยชน์มากทีนี้ไปลองนับจังหวะดูนะครับในเพลงที่เราเล่นอยู่แล้วเนี่ยว่าเอ๊ะมันขีดแบ่งห้องตรงไหนแล้วส่งมาให้ตรวจในเพจได้นะครับบอกว่าเนี่ยผมอยากขอเพลงนี้มาเลยหรือว่าผมลองแบ่งห้องเพลงนี้แล้วมันไม่ได้เหมือนกับมันยากมันงงๆเนี่ยลองครูลองตรวจให้หน่อยได้ไหมครับว่ามันถูกหรือเปล่าแล้วพอเราทำบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเคยชินนะครับก็ความเร็วของเพลงมันก็แบ่งเป็น3ระดับอยู่แล้วนะครับใหม่ๆเนี่ยก็ให้ฝึกจากช้าๆนะแล้วก็เพลงช้าๆนี่ก็เมโทนอมก็อยู่ประมาณ 60-70 อย่างนี้นะครับถ้าเพลงกลางๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 100-110-120 ก็กลางๆก็แล้วแต่นะครับแล้วก็อย่างเพลงกลางๆก็พวกอย่างแบบไหลล้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเล่นอยู่กลางๆก็ได้หรือเล่นช้าก็ได้นะครับแล้วก็เพลงเร็วเนี่ยก็จะ140ขึ้นเลยนะครับทีนี้มีเพลงตัวอย่างนะครับที่ผมอยากให้ลองดูนะเป็นเพลงเยซูโอเยซูนะครับหลายๆคนคงรู้จักนะครับแล้วก็เพลงนี้เนี่ยถ้าเกิดยังไม่ได้ใส่ตัวแบ่งห้องนะครับมันก็จะเนี่ยจะเห็นเป็นหน้าตาแบบนี้เลยครับซึ่งถามว่าเอ้าแล้วทำไมเห็นบางทีไม่ต้องมีแบ่งห้องเลยแล้วมันเล่นได้นะครับก็ถูกต้องครับเพราะว่าเรารู้จักเพลงนี้อย่างดีครับลองถ้าไม่รู้จักเพลงนี้นะครับผมเองเนี่ยก็ต้องมานั่งคำว่าเป็นเพลงช้านะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าอย่างแรกก็ต้องมาดูตรงคำก่อนส่วนใหญ่คอร์ดเนี่ยเขาจะพยายามเขียนให้ตรงคำนะครับหรือว่าคอร์ดมันมาก่อนคำหรือคอร์ดมาหลังคำเดี๋ยวจะงงๆนะอย่างยกตัวอย่างเพลงนี้เนี่ยมันมาตรงคำพอดีเลยนะครับหมายถึงว่ามันมาตรงที่เอเอซูจะมีคำที่มันตรงกันตรงนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าบางทีคำมาก่อนคอร์ดคอร์ดมาก่อนคำหรือว่ามันมาพร้อมกันนะครับแล้วพอเราใส่เวลาใส่เส้นแบ่งห้องเราจะเห็นแล้วว่าเราลองเล่นนะเย yeah. อันนี้ดีด2ครั้งก็เป็นครึ่งห้องนะครับ2อันนี้ดีด4ครั้ง3แล้วก็
ก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้มันก็จะเป็นตัวอย่างนะครับว่าเราสามารถเอาไปเล่นแล้วเราลองแบ่งห้องเอาไว้นะครับมันก็จะทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นด้วยตามประสบการณ์ของเรานะแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะมีถ้าเป็นเหมือนเบื้องหลังนะครับว่าพอเวลาผมจะแกะคอจะอะไรเนี่ยผมทำยังไงนะเดี๋ยวผมไว้มาทำให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าจะได้พอเห็นว่าเวลาผมจะต้องมานั่งนับห้องนับอะไรเนี่ยผมทำอะไรยังไงบ้างนะครับแต่เนี้ยเป็นเบื้องต้นนะครับลองเล่นจากเพลงที่เราเล่นได้อยู่แล้วก็ได้แล้วก็ลองแบ่งห้องส่งมานะครับว่าที่แบ่งห้องเนี่ยเข้าใจถูกหรือเปล่านะครับถ้าตรงไหนแบบไม่เข้าใจเนี่ยลองติชมมาได้นะผมยินดีรับฟังนะเพื่อจะได้แบบว่าสอนหรือถ่ายทอดได้ตรงกับตามความต้องการนะครับของพี่น้องที่กำลังฝึกเพลงนมัสการอยู่ในคริสตจักรนะครับแล้วพอเราเล่นตรงนี้ได้คล่องนะครับให้รู้ไว้เลยว่าอย่าเพิ่งรีบร้องนะครับแต่เราให้เราเห็นภาพเนี่ยแต่ละห้องว่าอ๋อมีการดีจีสองครั้งดีสองครั้งแล้วเราค่อยมาฝึกร้องนะครับมาดูว่าคำกับคอร์ดเนี่ยมันตรงกันไหมนะครับบังเอิญว่าเพลงนี้เนี่ยมันตรงกันนะครับมันก็เลยทำให้ง่ายขึ้นนะครับก็คือเย้ครับก็ไปลองดูนะครับลองแบ่งดูแล้วก็ส่งเข้ามาในเพจนะครับว่าได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับเข้าใจหรือไม่เข้าใจอยากให้อธิบายเพิ่มตรงไหนบอกได้นะครับยินดีเลยถามอะไรมาเนี่ยเกี่ยวกับการฝึกเริ่มกีตาร์ใหม่ๆเนี่ยก็บอกนะครับเดี๋ยวเพลงที่รีเควสก็ทำอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวกำลังทยอยทำแต่ถ้าเกิดว่าแบ่งห้องมาให้ด้วยเนี่ยก็จะเยี่ยมมากเลยนะครับเพราะว่าบางทีก็เพลงใหม่ๆด้วยแต่ว่าผมกำลังพยายามจะทำโคเวอร์มากขึ้นนะครับในส่วนของเพลงที่นมัสการที่อยากสอนก็มีแล้วแหละนะครับก็มีมาเกือบครบละที่ผมต้องการจะสอนแต่ว่ามันจะมีเพลงใหม่ๆอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่เดี๋ยวก็ไว้รอติดตามดูนะว่าจะสอนเพลงอะไรยังไงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ยังตกค้างแล้วรู้สึกว่าเคยขอเพลงมาแล้วยังไม่ได้แล้วผมไม่ได้ทำนะครับต้องขออภัยก่อนเลยนะครับแล้วก็ถ้าดูจนจบคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ก็ได้นะครับก็จะได้รู้ว่าดูจบแล้วนะครับแล้วก็ใส่เลข3ไว้ก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าดูจบจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าทริคนิดนึงอะไรเงี้ยว่าคุณดูจบนะครับใส่เลข3แล้วก็อาจจะขอเพลงไว้ก็ได้นะครับแต่ก็เป็นโค้ดที่เรารู้กัน2คนนะว่าใส่เลข3อะไรเงี้ยก็1 ID นะครับผมก็พยายามให้1สิทธิ์นะครับบางทีก็ขอเข้ามาหลายเพลงแต่บางทีก็คนนี้ทำไมขอได้หลายเพลงจริงๆมันก็พอดีผมจะทำอยู่แล้วด้วยนะครับมันก็เลยทำให้เป็นเหตุว่าตรงกันอะไรแบบนี้ก็หวังว่าเป็นพระพรกับพี่น้องนะครับในเรื่องของการนับห้องการแบ่งห้องนะครับก็ไปลองฝึกเริ่มดูจากคอร์ดที่ผมดาวน์โหลดก็ได้หรือเดี๋ยวต่อไปผมก็อาจจะทำเป็นตัวคอร์ดให้มากขึ้นนะครับแต่จะแบบสอนน้อยลงมาจะเป็นการโคเวอร์ให้เห็นหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับโอเคไว้ยังไงก็ลองดูนะครับไว้ยังไงก็บอกคุยพูดคุยเข้ามาได้นะครับถ้าเข้ามาในเพจได้ครับผมขอพระเจ้าอวยพรครับ